จิญจิรวันบ้านอารังการงานสร้างอย่างกับวังอรังการงานสร้างอารังการงานสร้างอย่างกับวังเอิญจิรวันอดีตนักร้องถือเลิกดีเข้าอยู่บ้านใหม่สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับเครือหาสุดหรูอลังการของครอบครัวอดีตนักร้องยุค90สำหรับสาวเอิญจิรวันซึ่งเป็นบ้านที่แม่สามีสร้างให้ลูกๆและหลานๆอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา โดยไม่ได้ตั้งงบประมาณในการสร้างและการตกแต่งใ,ใดๆทั้งนี้ล่าสุดสาวเอินก็ได้ออกมาโพสต์รูปลงในไอจีว่าได้ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่อย่างถาวรแล้วโดยได้ระบุข,ข้อความว่าคุณย่าพาลูกๆหลานๆเข้าบ้านใหม่กันแล้วค่ะวันดีด11สิงหาคม2 0 2 3เวลา9นาฬิกา19นาทีต้องบอกเลยว่าแต่ละมุมของบ้านสวยหรูหน่าอยู่สุดๆอรังการใหญ่โตอย่างกับวังเลยทีเดียว สำหรับเอิญจิรวรรณมีชื่อจริงว่าจิรวรรณเตชะหรูวิจิตเป็นทายาทโรงแรมเอเชียโรงแรมดังย่านราชเทวีเข้าวงการบันเทิงในปี2541ด้วยการเป็นศิลปินในสังกัดค่าย R.S Promotion มีเพลงฮิตหลายเพลงเช่นเก็บเอาวไว้อาอาอ,อ,อายข่าวไม่แคร โดยมีอัลบ,บั้มเดี่ยว3อัลบ,บั้มและอัลบ,บั้มพิเศษร่วมกับศิลปินอื่นๆอ,อ,อ,อีก4อัลบ,บั้มก่อนที่เจ้าตัวจะเริ่มเฟซตัวออกจากวงการบันเทิงในปี2546หันไปเรียนต่อและทำธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจของที่บ้านก่อนจะเข้าพิธีสมรสกับดวงฤทธิ์เบนจาธิกุลชัยรุ่งเรืองผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรี เมื่อวันที่23มกราคม2556ปัจจุบันเอินจิรวันณดำรงตำแหน่งผู้จัดการผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าโครงการ EP ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพทนบุรีและยังทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมเอเชียมีบุตรชายงคนคือน้องดีดวงดิดชัยรุ่งเรืองและน้องดวินดวงเดชชัยรุ่งเรือง